สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิระเรวานิชครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับของที่ลูกค้าส่งมานะครับมีหลายคนนะถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่ามันรับซื้อจริงหรือเปล่านะครับเห็นไม่ตอบอะไรเลยคือต้องบอกก่อนว่าปกตินะครับแค่ทาง YouTube หรือว่าทาง LINE อย่างเงี้ยข้อความส่งมาหาผมเยอะมากครับนะฮะสำหรับทาง Facebook อย่างเงี้ยครับก็มีเยอะนะฮะทีนี้ทางพวกYouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไปตอบคอมเมนต์หรืออะไรผมคงไม่มีเวลาไปตอบหรอกคนก็ด่ากันนะฮะต้องบอกก่อนว่ารับจริงครับถ้าเกิดใครอยากขายนะครับส่งรูปเข้ามาทาง LINE หรือทาง Facebook นะครับหรือว่าถ้าแบบว่าเออมีศึกษาข้อมูลที่ผมให้ข้อมูลอะไรไปแล้วคุณมั่นใจจริงเนี่ยแล้วทางทีมงานไม่อ่านสักทีนะครับที่ไม่อ่านก็เพราะว่าข้อความมันเยอะจริงๆนะคุณสามารถโทรเข้ามาได้เลยทาง0540673303นะครับโอเคนะฮะวันนี้วันที่17นะครับ17เดือนธันวาคม2561ครับก็นะรอบเช้านี้เข้ามานะ3ชิ้นนะครับเข้ามา3ชิ้นก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่านะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ราคาอะไรเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าอะไรที่ผมประกาศรับซื้อผมรับซื้อจริงครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าผมรับอีกอย่างนึงแล้วคุณก็เอาหน้าตาแบบคล้ายๆกันมาขายอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างเช่นอย่างรับซื้อเหรียญ5ปี29นะฮะที่เป็นเรือหงนะครับคนก็เสนอปี3031เข้ามาทั้งที่ผมก็ย้ำแล้ว3031หาง่ายไม่เอาคนก็ยังเสนอเข้ามาพอผมบอกไม่รับก็มีด่าก็มีว่าไหนบอกว่ารับเป็นแสนไงปวดหัวจริงๆครับบอกเลยฮะเดี๋ยวนี้คนนะไม่เข้าใจจริงๆฮะบอกแบบคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะฮะโอเคนะมาเริ่มชิ้นนี้อ่ะเดี๋ยวชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ส่งมาจากไชน่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไชน่าแพ็คค่อนข้างแน่นหนาเลยขนาดนี้ผมทำคลิปลงให้ดูนะครับมีคนหาว่าเป็นหน้าม้านะฮะมีหน้าม้าส่งมาเนี่ยผมไม่ว่างขนาดนั้นนะครับผมมีหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็มีนะครับเนี่ยก็รับรองว่าไม่มั่วครับอะไรที่ประกาศรับซื้อคือรับซื้อจริงๆนะฮะเอาละสิเฮ้ยอันนี้คือส่งมานะฮะส่งมาโดยไม่ได้ตกลงราคาหรือเปล่าไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีใส่เลขบัญชีหรือหมายเลขแอดมินนะฮะก็คือผมก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับก็ย้ำให้ตายบอกว่าอะไรที่ร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อหรืออะไรไม่ต้องส่งมาไม่ได้ส่งรูปให้แอดมินตรวจสอบอย่ามั่วมาเพราะอะไรรู้ไหมนะเพราะว่าบางคนชอบอ้างว่าของตัวเองเนี่ยเป็นแบบที่ร้านปานานรับซื้อแน่นอนมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ผมเจอมาทุกรูปแบบนะครับนั่นแหละแล้วก็ส่งมาทีนี้เราบอกไม่ใช่ก็มาด่านะบางทีก็อ้างของหายบ้างบางทีตาฝาดอย่างเงี้ยผมรับซื้อ5บาทปี40แล้วคุณมอง5ปี42เป็น5ปี40คือตาฝาดนะตาฝาดแล้วทีนี้ก็ส่งมาพอมาดูปุ๊บผมเห็นว่าอ้าว42นี่ว่าไม่ใช่40เขาก็มาอ้างว่าแต่ที่ส่งไปเป็น40นะนะคนตีนอีกนะมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะถ้าแบบนี้ผมไม่ดูเลยนะฮะไม่ดูเลยนะฮะอ่ะมาดูชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาบอกเลยอะไรที่ไม่ได้ตกลงราคากันไม่ต้องส่งมาครับนะฮะไม่อยากมีปัญหามันเยอะเกินไปแล้วบางทีส่งมาแล้วปัญหาของผมคือผมต้องมาส่งกลับแล้วค่าส่งกลับเนี่ยคุณลองคิดดูค่าส่งกลับนะฮะ50บาทนะครับ100คนผมก็เสียเงินเล่นๆแล้ว 5,000 ครับผมถึงไม่ได้ตกลงราคาไม่ต้องส่งมานะครับผมบอกเลยอ่ะอันนี้คือโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือตกลงราคามีผมมั่นใจเลยเพราะว่ามีกระดาษนะฮะใส่มาว่าตกลงราคาที่เท่าไหร่นี่คือสตังลูปี2464สตังลูทองแดงปี2464มีราคานะครับเพราะเป็นปีที่หายากนะปีที่หายากถ้าปีอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยครับขายกัน10บาท15บาทแต่รุ่นเนี้ยนะฮะให้ราคาสูงนะฮะมีราคาสูงถามว่าราคาสูงเท่าไหร่ก็สูงกว่าปกติแล้ววะนะฮะอย่างอันนี้นะฮะแอดมิน003ดูแลก็คือเป็นแอดมินอ้อมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เนี่ยสภาพสึกขนาดเนี้ยนะฮะได้อยู่ประมาณ300บาทโอเคนะครับอันนี้ถูกต้องนะฮะอันนี้ถูกต้องเนี่ยแล้วผมก็มีเลขบัญชีมาอย่างเงี้ยโอนเงินให้ได้มาดูชิ้นนึงแพ็คเป็นกล่องมานะฮะก็มาจากจังหวัดชลบุรีนะชลบุรีเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอะไรส่งมานะครับปอกคัตเตอร์กันไก่เนี่ย
คโอเคนะครับคือร้านป้าหนันรับซื้อหลายอย่างมากครับขนาดเหรียญที่แบบว่าเป็นเหรียญที่ระลึกอย่างเงี้ยครับเนี่ยเหรียญไทยมีประมาณ800กว่าแบบ800กว่าแบบนะครับมีประมาณ300แบบที่มีราคานะครับมีราคาสูงนะก็คุณต้องศึกษาข้อมูลด้วยผมพยายามที่จะทำคลิปลงเพื่อให้เห็นว่าอ่ะผมรับแบบไหนบ้างนะครับผมรับจริงนะผมให้ทั้งเบอร์โทรนะครับให้ทั้งเบอร์โทรให้ทั้งที่อยู่ร้านอะไรนะฮะหลายอย่างนะครับหลายอย่างแล้วนะฮะก็ยืนยันว่าผมรับซื้อจริงครับแต่หลายคนชอบไปดูคลิปที่แบบว่ามีคนทำลวงทำหลอกอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะไม่เคยมีหน้าคนขายเลยอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาไม่มีหน้าคนรับซื้อโผล่ขึ้นมาเลยหลายคนชอบไปดูกันนะแล้วไปดูข้อมูลรวมๆแล้วมาด่าผมว่าเป็นร้านผมประกาศรับซะงั้นนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนสมัยนี้โอเคนะฮะมีชิ้นนี้ผมขอเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยมาให้ดูนะแอดมิน004ดูแลเคสนี้นะครับแอดมิน004ดูแลเคสนี้ส่งเหรียญมาขายเอาชิปหายแล้วทำฉีกหมายเลขฉีกโดนหมายเลขบัญชีเขาน่าจะเป็น5อ่ะโอเคนะครับดูนะฮะส่งมา7เหรียญครับคนเดียวได้มา7เหรียญดูเหรียญอะไรเป็นเหรียญ10สตางค์เนื้อทองแดง10สตางค์เนื้อทองแดง7เหรียญครับนะฮะ10สตางค์จะมีนะที่เป็นบล็อกเลข1หางยาวกับเลข1หางสั้นนะครับเลข1หางสั้นเนี่ยหาง่ายๆครับไม่ค่อยมีราคากันแต่ถ้าเป็นเลข1หางยาวอย่างเงี้ยครับนะฮะเนี่ยเลข1หางยาวเดี๋ยวดูก่อน1หางสั้นหรือหางยาวไม่รู้ส่งมาคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าโอเคโอเคครับเลข1หางยาวครับเลข1หางยาวนะฮะเนี่ยให้สังเกตดูตรงเลข1หางจะยาวกว่าปกตินะฮะก็ได้มาอีก7เหรียญนะครับใครอยากรู้ว่า1หางยาวเป็นยังไงมีคลิปวิดีโอสอนอยู่นะครับแบบเนี้ยผมรับซื้อนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ร้านป้าหนันหรือว่าทาง LINE นะฮะหรือโทรมาสอบถามได้0540673ก็ฝากด้วยนะครับ